สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชนโชติพาเพลินวันนี้พามาปลูกหอมเบงนะคะก่อนอื่นก็ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้มาเป็นกำลังใจถึงแม้เราจะไม่รู้จักกันและเราไม่เคยเห็นหน้ากันก็ส่งกำลังใจมาให้กันได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้เรามาปลูกหอมเบงกันค่ะมาดูอุปกรณ์ที่เราปลูกกันก่อนนะคะนี่ค่ะปี๊บขนมปังค่ะลูกละ5บาทซื้อตามร้านค้านี่ค่ะ5บาทเราก็เอามาตัดออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะคะเมื่อวานได้มา3ลูกค่ะลูกละ5บาทแล้วก็เราก็ผสมดินเองรอบนี้เอาขี้ไก่ค่ะเอาขี้ไก่พันไข่โรงเรียนเขาเลี้ยงไก่พันไข่ก็เลยซื้อเขาลูกละ30บาทเอามาผสมหอมแบ่งนี่ชอบขี้ไก่มากจะงามเราผสมดินก็มีขี้ไก่มีใบไม้มีเก็บดิบมีอะไรนี่แหละค่ะผสมดินแล้วก็ใส่ปี๊บไว้อย่างนี้ปี๊บก็เจาะรูก่อนนะคะรูด้านล่างปี๊บนี่จะอยู่ถาวรนานหลายปีกว่าเขาจะขึ้นสนิมถาวรแล้วก็จะยกไปวางตรงไหนก็ได้หนักเหมือนกันหอมก็เป็นหอมแดงเลยธรรมดานี่แหละค่ะนี่ค่ะนี่ปลูกไว้ที่นาค่ะสวนที่นาแล้วถอนมาปลูกบ้านเพราะว่าอยู่ที่นาเราก็ไม่ได้เก็บกินนะถ้าเราไปนาเราก็จะได้เก็บมากินแล้วจะปลูกไว้บ้านนี่จะกินตอนไหนก็เก็บกินได้ค่ะเพราะว่าเป็นสวนหลังบ้านเก็บเวลาไหนก็ได้ตอนเช้าตอนเย็นหอมแบ่งสวยมากค่ะต้นยาวสวยหอมแบ่งนี่สมัยโบราณนี่จะปลูกไว้ทุกครัวเรือนเลยค่ะเอาไว้ใส่กับข้าวเพราะว่ากับข้าวของคนไทยเรานี่ต้องใส่หอมต้นหอมอยู่แล้วค่ะคนบ้านนอกคนชนบทนี่จะใส่ทุกอย่างเลยใส่ต้มใส่แกงใส่ห่อหมกใส่อะไรใส่ทุกอย่างเลยค่ะเรามาตัดใบออกค่ะตัดใบออกครบประมาณใบเอาไว้ใส่ทอดไข่ใส่แกงใส่ทอดไข่ให้พอจุนค่ะแบ่งออกอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเขาต้นโตอย่างนี้เอามาดองก็ได้ดองหอมดองกินเองค่ะเรามีเยอะๆเราถอนดองก็ได้แบ่งเลยนะคะพอประมาณอันนี้กดลงไปเป็นรูๆบีบThank you.
สมด้วยเครื่องดื่มชูกำลังค่ะพอประมาณ1ฟ้าค่ะเร่งรากค่ะรดน้ำรดน้ำให้ชุ่มถ้าดินยุบตัวลงก็เสริมนะคะเสริมได้ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมีหอมแบ่งไว้ใช้ทำกับข้าวค่ะมาใส่อาหารไว้ทำกับข้าวกินเราไม่ต้องได้ไปซื้อบ่อยๆเราจะกินตอนไหนก็เก็บกินได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ